วันที่1กรกฎาคม2559เวลา 17:00 น.นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมช.โดยมีนักศึกษาจากแม่ฮ่องสอนที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมาสร้างความรู้จักและสานสัมพันธ์กับรุ่นน้องที่กำลังจะก้าวเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยณที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์โดยมีนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อจำนวน60คนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์และคณะกรรมการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนได้เล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยว่าทำอย่างไรให้มีความสุขในการเรียนและเรียนอย่างไรให้จบโดยทางมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาอาชีพและงานรองรับเมื่อเรียนจบครับวันนี้ก็ได้นำคณะกรรมการมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนนะฮะซึ่งนำโดยนางสาวชนเขตนะครับแล้วก็คุณชันชัยซึ่งอยู่สำนักจังหวัดรวมทั้งคณะกรรมการ YEC นะได้มาร่วมกันกับน้องๆมหาลัยเชียงใหม่นะรุ่นพี่ที่มารับน้องมหาลัยเชียงใหม่ซึ่งจะเรียนปี1ในปีการศึกษา2559นะครับซึ่งมีจำนวนถึง60คนนะครับซึ่งนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ปี1ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้นจำนวนประมาณ12คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการนี้ได้ให้คำแนะนำกับนักศึกษาใหม่ว่าเราควรจะต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วการเรียนนั้นต้องให้มีประสิทธิภาพเก่งอะไรก็เก่งอะไรก็ให้เก่งจริงๆนะฮะแล้วก็จะสามารถตัวรอดได้นะครับแนะนำการใช้ชีวิตในมหาลัยว่าจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความปลอดภัยให้มีความสมดุลกับการศึกษาและการใช้ชีวิตนะครับรวมทั้งปลูกฝังในเรื่องของการฝันที่ไกลไปให้ถึงว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องการจะเป็นอะไรเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตนแล้วก็เตรียมตัวเพื่อให้ถึงสิ่งที่เราต้องฝันไว้นะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยนะหลังจากจบมามูลนิธิที่พ่อท่านสอนก็จะมีการติวข้อสอบกพ.นะซึ่งผู้ที่รับราชการจะต้องมีการสอบข้อสอบกพ.ผ่านหรือไม่ได้สอบอัพภาคขอนะอันนี้ก็เราก็จะรับหน้าที่ในการดำเนินการติวให้นะครับมูลนิธิที่พ่อท่านสอนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะฮะซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไปควบคู่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนควบคู่กับประชารัฐรักษาเมื่อกี้แม่ฮ่องสอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะดูแลในเรื่องอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพของนักธุรกิจในมหาวิทยาลัยนะครับการได้ทำปรึกษาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายหรือเรื่องการดำเนินธุรกิจต่างๆอันนี้เราก็จะรับดูแลรวมทั้งรับแนะแนวเด็กๆเหล่านี้จนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็จะทำรุ่นต่อรุ่นสืบไปครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนที่จะดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไปครับขอบคุณครับ